หลักกฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566ในทุกจังหวัดให้มีสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเป็นไปตามมาตรา19สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมีหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำกับดูแลช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนอำนวยความสะดวกและแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทั้งด้านวิชาการเทคโนโลยีที่จำเป็นในการส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารงานและการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจัดทำแผนส่งเสริมการเรียนรู้ของจังหวัดซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนส่งเสริมการเรียนรู้ของกรมบริบทของท้องถิ่นและแผนการศึกษาแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิบดีมอบหมายและในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีหน้าที่และอำนาจในการประสานงานสนับสนุนหรือมอบหมายให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ดำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ได้คณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดวงเล็บมาตรา17ในกรุงเทพมหานครมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานและให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการและเลขานุการรวมกรรมการ17คนวงเล็บ2ในจังหวัดอื่นมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการรวมมีกรรมการ17คนคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา18 1. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำและให้ความเห็นชอบแผนการส่งเสริมการเรียนรู้ของจังหวัด2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยจัดการเรียนรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนการส่งเสริมการเรียนรู้ของจังหวัด 3. ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้การจัดให้มีและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในพื้นที่จังหวัดให้สอดคล้องกับแผนส่งเสริมการเรียนรู้ของจังหวัด4. ติดตามการดำเนินงานในการส่งเสริมการเรียนรู้ของหน่วยงานจัดการเรียนรู้และภาคีเครือข่ายให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับแผนการส่งเสริมการเรียนรู้ของจังหวัด 5. เสนอแนะให้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามมาตรา20วรรค2 6. เสนอแนะให้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจตามมาตรา23 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิบดีมอบหมายในเวลาเริ่มแรกให้แต่งตั้งผู้แทนภาคีเครือข่ายในคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตามมาตรา17ให้แล้วเสร็จภายใน90วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้บังคับใช้มาตรา32ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอมีสถานะเป็นสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนรู้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจะจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ขึ้นณที่ใดตามที่เห็นสมควรหรือตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดก็ได้มาตรา20